ณีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภายในกระแสโลกออนไลน์ณขณะนี้เมื่อมีผู้เสียหายรายหนึ่งเธอได้ซื้อสาหร่ายยี่ห้อหนึ่งที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นเธอพบว่าภายในตัวสาหร่ายมีการปนเปื้อนของถุงพลาสติกสีดำค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมข่าวทุกชาวบ้านจึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมายังบริเวณตลาดสดแห่งหนึ่งที่จำหน่ายอาหารทะเลสดและแห้งของจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อสะท้อนปัญหาและความกังวลใจของผู้ประกอบการรวมทั้งผู้อุปโภคบริโภคในเรื่องนี้ค่ะพ่อค้ารายนี้เป็นผู้จำหน่ายสาหร่ายแห้งสำเร็จรูปบอกกับทีมข่าวว่าประกอบอาชีพค้าขายมานานกว่า10ปียังไม่เคยพบสินค้าจำพวกสาหร่ายที่มีการปลอมแปลงหรือถูกทางผู้บริโภคที่มาซื้อสาหร่ายไปประกอบอาหารมาร้องเรียนส่วนนี้มันไม่เป็นส่วนมากนะส่วนที่เจอมันน้อยมากนะครับส่วนมากแม่ค้าที่นี่ที่รับไปขายหรือรับไปปรุงอาหารยังไม่เคยเจอนะครับไม่นะครับไม่รู้สึกตกใจก็โอกาสเจอมันน้อยมากอ่ะมันไม่มีกระแสข่าวพบสาหร่ายปลอมมาจากผู้บริโภครายหนึ่งในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ซื้อสาหร่ายแห้งมาประกอบอาหารแต่เมื่อนำไปแช่ในน้ำกลับพบว่าสาหร่ายแพร่ขยายเป็นแผ่นและเมื่อดึงออกมากลับพบว่ามีความเหนียวและคล้ายกับยางพลาสติกแต่ยังคงมีกลิ่นและสีสันคล้ายกับสาหร่ายหวั่นจะเป็นอันตรายหากนำไปบริโภคจึงไปร้องทุกข์ต่อสาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงเพื่อนำสาหร่ายไปพิสูจน์ว่าเป็นสาหร่ายจริงหรือไม่ทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่ภายในตลาดจำหน่ายอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาครโดยนางพันเกตนาคอายุ54ปีเจ้าของร้านอาหารในตลาดกล่าวว่าเคยนำสาหร่ายยี่ห้อดังกล่าวมาประกอบอาหารบ่อยครั้งเนื่องจากส่วนใหญ่เมนูแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายนั้นเป็นที่นิยมของลูกค้าแต่ยังไม่เคยพบสาหร่ายปลอมอย่างที่เป็นข่าวก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยประกอบทุกวันนี้ก็ลูกค้าเขามาสั่งแกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่ายอย่างเงี้ยก็ทำออกไปก็ไม่มีลูกค้าก็กินกันหมดก็คือไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเข้ามาบริโภคอะไรคือเราทำออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย1ใน100อย่างเงี้ยอาจจะเจอแต่ว่าคุณป้าทำมาอย่างนี้ก็10ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรหมายว่าถ้าเกิดสาหร่ายนี้มาจากประเทศจีนก็ไม่กล้ากินเพราะเหมือนแบบพอฟังข่าวสารว่าทางประเทศจีนเนี่ยเขาแบบปลอมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่ชอบกินก็ไม่วิตกนะไม่งั้นถ้าเกิดถ้าวิตกก็คือเลิกกินไปเลยไม่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นไปได้ทั้งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็สารพัดอย่างอะไรอย่างเงี้ยส่วนสาหร่ายของผู้ร้องเรียนที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ตรวจสอบโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์พบว่าไม่ใช่สาหร่ายปลอมส่วนที่มีลักษณะเหนียวคล้ายพลาสติกนั้นขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์ของสาหร่ายโดยหากมีผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่าจะเป็นสาหร่ายปลอมสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ได้ทันทีสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน